วันนี้เรามาร้านบุฟเฟ่แถวศรีราชานะร้านนี้ชื่อร้านชาบูโปโกโอ้โหดีงามไหมดูดิอันนี้เป็นอิคุระโฟกลานะครับเดี๋ยวพามาดูซาชิมิครับนี่ฮะซาชิมิยุเกะนะฮะยุเกะคือยำเนื้อดิบแบบนี้นี่เองตาตื่นเลยนะโอ้โหดูควันทุกคนสวัสดีครับคุณอยู่กับ Channel Line แทงช่องของคนชอบกินกับผมโอ๋นะครับและนี่คือช่องรีวิวที่ละเอียดยิบเหมือนคนดูได้มากินเองเลยครับวันนี้เรามาร้านบุฟเฟ่แถวศรีราชานะครับใครที่รอโซนนี้อยู่บอกเลยว่าไม่ได้มีการเตรียมมาก่อนและคลิปนี้ไม่ใช่คลิปสปอนเซอร์ด้วยวันนี้มาทำงานที่นี่แล้วก็เซิร์ชหาร้านนี้เจอเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วนะฮะแล้วก็ถามเขาว่ารับคนเดียวไหมรับคนเดียวก็เลยมากินดังนั้นเนี่ยวันนี้คุณภาพเป็นยังไงก็คือตามนั้นเลยนะครับเราก็เหมือนเดิมรีวิวว่าที่นี่มีเมนูอะไรบ้างแล้วก็รสชาติเป็นยังไงสไตล์การปรุงของเชฟเป็นยังไงเหมือนไม่เหมือนวันอื่นมาคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ใต้คลิปเลยนะครับคือตอนแรกเซิร์ชเจอ3ร้านนะฮะก็มีบุฟเฟ่เป็นซีฟู้ดเป็นหม่าล่าแล้วก็เป็นอาหารญี่ปุ่นอ่ะสลับมาอาหารญี่ปุ่นบ้างแล้วกันสไตล์แนวเราร้านนี้ชื่อร้านชาบูโปโกปูโกชาบูปูโกนะฮะมี3ราคาด้วยกันวันนี้เรามาชิมในราคาสูงที่สุดเลยก็คือ899เน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับมีเวลาในการกินทั้งหมด1ชั่วโมง45นาทีด้วยกันนี่นะครับซุปให้เลือกก็จะมีซุปใสวากาเมะซุปดำโชยุซุปต้มยำกุ้งซุปขาวทงคดสึทงคัดจริงต้องเป็นทงคดสึเนาะทงคดสึมันจะเป็นเพราะทงคัดสึคัดสึคือหมูทอดแต่ว่าทงคดสึเนี่ยก็คือเป็นเหมือนน้ำซุปนั่นเองนะฮะอ่ะไม่เป็นไรนะฮะตอนนั้นเป็นเรื่องของไวยากรณ์ไป899นะครับตรงนี้มีเนื้อ Black Angus นะครับวากิวคารูบิเนื้อวากิวเซอร์ลอยและเกรนเฟดแองกัสนะฮะซึ่งตรงปกเลยนะฮะบอกเลยว่าเนี่ยอันนี้คือแบล็กแองกัสนะฮะเนี่ยค่อนข้างดูแล้วแยกออกตามรูปได้เลยเห็นไหมส่วนอันนี้จะเป็นเกรนเฟดนะฮะนี่เกรนเฟดหน้าตาเป็นอย่างงี้ใช่ไหมนะครับหน้าตาก็จะมาเป็นแบบนี้ลายเนื้อเนี่ยสวยนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นเซอร์ลอยนะครับจะเป็นวากิวเซอร์ลอยนะฮะก็จะมีมันตรงขอบนี้นิดนึงเห็นไหมค่อนข้างคล้ายอยู่แล้วก็อันนี้แยกง่ายครับคารูบิเพราะว่าคารูบิจะเป็นส่วนที่มันเยอะครึ่งๆอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเราขอชิมซุปก่อนที่ซุปจะร้อนเกินไปนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้เรากดสั่งทั้งหมดมาก่อนเพื่อเอามาถ่ายปกคลิปด้วยดังนั้นเนี่ยซุปแรกที่เราชิมนะเดี๋ยวลองชิมอันนี้ก่อนอันนี้เป็นซุปคอมบูนะฮะที่เราสั่งมาก็สีค่อนข้างเข้มดมกลิ่นก่อนมีกลิ่นหอมอ่อนเป็นรสชาติอูมามิมีความกล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 ่อมไม่ได้เป็นไปในทางหวานหรือไปในทางเค็มแต่มันเป็นรสอูมามิเอาจริงๆนะนอกจากหวานเค็มเปรี้ยวเนี่ยเขามีคนเคยทำคลิปบอกเป็นงานวิจัยนะว่ามีรสชาติอีกอันนึงที่ลิ้นเราสามารถรับรสได้ก็คือรสชาติอูมามิซึ่งมันคือรสเนี้ยแหละที่มันมาจากคมบุนั่นเองส่วนอีกอันนึงนะฮะเราดูรีวิวมาเหมือนกันนะเป็นช่องรีวิวที่ดูรีวิวมาก่อนเหมือนกันนะก็คือเป็นซุปต้มยำเขาบอกว่าอันเนี้ยเด็ดเดี๋ยวเราลองดูดิว่าเด็ดเนี่ยรสชาติจะเป็นไงกลิ่นต้มยำมันกุ้งขึ้นมาชัดหวานนำขึ้นมาแล้วก็ตัดด้วยเปรี้ยวมีเค็มตกท้ายนิดเดียวเท่านั้นแล้วก็มีกลิ่นหอมมันกุ้งขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะหวานเปรี้ยวหวานนำเปรี้ยวตามมาดูเมนูอื่นกันต่อนะครับมีซาชิมิหอยปีกนกทั้งหมดนี้สั่งแยกได้หมดเลยในซาชิมิทั้งหมดมียุกเกะมีปลาฮามาจิโฮตาเตะทูน่าโลปลาไหลในราคา899หาซาชิมิพวกนี้คือแบบเฮ้ยเก๋นะแล้วก็มีเป็นซูชินี่คือสาเหตุที่ทำไมเรามาเพราะว่าเราเห็นตรงนี้แล้วเรารู้สึกว่าราคาค่อนข้างคุ้มเลยอยากมาลองนะฮะซูชิโฮตาเตะเบิร์นหอยปีกนกคือพวกนี้เราก็จะไม่สั่งไงเราก็จะสั่งแต่พวกนี้ที่ไม่มีเป็นซาชิมิไงนะฮะแต่ว่าแล้วแต่คนชอบเลยนะฮะอิคุระแซลมอนอิคุระโฟกานะครับแล้วก็อุนิแซลมอนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วราคาถัดมาก็คือ699ในราคาบนสามารถสั่งของราคาล่างได้หมดเลยนะฮะมีวากิวคาตาโรสึมีวากิวเจแปนมีคาตาบาระมีเนื้อแกะตั้งแต่ในราคา699เลยมีกุ้งเทมปุระมียำแซลมอนมีแฮมเบิร์กเนื้อด้วยมีซูชิเนื้อบูโกกิซูชิวากิวเบิร์นซอสหวานนะฮะซาชิมิแซลมอนตั้งแต่ในราคานี้เลยในราคา699มีซูชิต่างๆด้วยนะครับกดหยุดแล้วก็ดูเมนูได้หรือใครอยากมากินในราคาเริ่มต้นก็คือจะเป็น499นะครับตรงนี้ก็คือเป็นโคขุนใบพายเนื้อหมูคุโรบุตะโคขุนสันคอก็คือมีเนื้อให้ตั้งแต่ในราคาแรกเลยแล้วก็มีหมูนะฮะเป็นหมูคุโรบุตะแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับมีเบคอนหมูดำมีกุ้งมีซีฟู้ดตั้งแต่ในราคานี้มีหมูนุ่มมีหมูเด้งชีสนะฮะมีโรต่างๆมียำปูอัดมีโซบะเย็นด้วยนะครับมีของทอดของกินเล่นมีซูชิแซลมอนเอามาทำบนซอสต่างๆมีเครื่องเคียงต่างๆตามนี้นะฮะแล้วก็เครื่องดื่มจะรวมไปเรียบร้อยแล้วก็คือตรงนี้นะฮะแต่ยังไม่ได้รวมน้ำเปล่าด้วยกันนะฮะมีโมจิหยดน้ำมีไอศครีมมีตามนี้เลยนะครับการสั่งอาหารจะเป็นการสแกน QR code ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเข้ามาหน้านี้เขาก็จะบอกกติกาไว้ตามนี้เลยว่าเนื้อถ้าเหลือขีดละ100นะครับซาชิมิคำละ50นะฮะซูชิกินข้าวเหลือทิ้งไว้คำละ20นะครับคือเอาจริงๆนะตัวเราเองเนี่ยต่อให้ไม่มีเรื่องปรับเนี่ยต่อให้ที่ไหนที่เขาไม่มีปรับเนี่ยเราก็จะพยายามไม่กินเหลืออยู่แล้วเพราะว่าเป็นโรคขี้เสียดายแล้วเรารู้สึกว่าฟู้ดเวสต์เนี่ยมันเปลืองทรัพยากรโลกอ่ะนะครับดังนั้นเนี่ยสั่งแต่พอดีแล้วก็สั่งได้เรื่อยๆนะฮะซุปเนี่ยกดสั่งเองได้เลย
ยตามนี้นะครับอาหารของเขาสังเกตนะเขาจะแยกไว้ตามหมวดแต่จะไม่ได้แยกตามราคาดังนั้นเนี่ยให้เราดูอันที่เป็นแผ่นป้ายอันนี้ประกอบไปด้วยนะครับถ้าสมมติเราอยากสั่งของที่แยกตามราคานะครับเนี่ยก็คือตามนี้เลยวันนี้เรามาเป็นวันธรรมดาตอนกลางวันเป็นช่วงก่อนเลิกงานจริงๆเป็นช่วงน่าจะช่วงเลิกงานและกำลังจะ5 โมงเย็นนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่มีคนนะครับดังนั้นถ้าสมมติใครดูแล้วชอบก็มาอุดหนุนแล้วกันถ้าร้านดีก็น่าอยากให้เขาเจริญรุ่งเรืองไปจะได้มีอยู่กันไปนานๆนะฮะบอกเลยนะครับว่าอาหารเนี่ยมาเสิร์ฟเร็วอาจจะเพราะมีโต๊ะเดียวด้วยหรือเปล่านะฮะตอนนี้ลูกค้าก็เพิ่งเข้านะครับโต๊ะอื่นแต่ว่าอันนี้ก็คือมาเร็วมากๆนะฮะบอกเลยว่าวันนี้เรามาแบบคนหิวมากๆดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะฮะเป็นโรเอ็นกาวะครับ1ที่จะมา2ชิ้นแบบนี้ข้างในมีปูอัดมีครีมชีสมีแตงกวามีไข่หวานแล้วก็ด้านบนจะเป็นเอ็นกาวะที่เบิร์นมาแล้วก็ราดซอสแบบนี้หอมดีมีความหวานขึ้นมาตัวฟองเขามีความหนักปานกลางหวานขึ้นมาแล้วก็มีตัวเอ็นกาวะเนี่ยเอาฟันฝากิดนิดนึงก็คือผ่านแล้วละลายในปากเลยกลิ่นหอมเอ็นกาวะขึ้นมาปานกลางมีความหอมซอสค่อนข้างขึ้นมาสูสีอาจจะกบเอ็นกาวะนิดนึงเนาะความเอ็นกาวะเลยไม่ได้คลุ้งมากแล้วก็มีเท็กเจอร์ของแตงกวาที่ช่วยให้มันมีความกรอบขึ้นมาตัดขันมานี่เป็นซูชิวากิวนะฮะคือแบบซูชิเนื้อนะฮะข้าวเป็นไซมาตรฐานทั่วไปนะฮะเบิร์นมาแบบนี้เลยเนื้อเขาค่อนข้างหนาประมาณนึงเลยซอสน่าจะเป็นตัวเดียวกันหรือคล้ายๆกันเดี๋ยวเรามาลองชิมนันหนาจุกๆแบบนี้เลยจ้าดูโอ้โหดีงามไหมดูดิ เดี๋ยวนี้เป็นสายโชว์เดี๋ยวนี้เวลาเรากินเป็นสายโชว์หนานุ่มเนื้อหนาเต็มปากเต็มคำมากมีเท็กเซียวนิดนึงตัวเนื้อเนี่ยนุ่มนุ่มตรงมันด้วยกลิ่นหอมของเนื้อขึ้นมามันเป็นกลิ่นเนื้อสไตล์แบบเนื้อออสเตรเลียนประมาณนั้นขึ้นมาชัดนะครับซอสจะเป็นความหวานปานกลางซอสน่าจะเป็นตัวเดียวกันคล้ายๆกันชาเขียวเป็นชาจืดไม่ได้มีกลิ่นมัทฉะหรือเกนไมฉะขึ้นมาชัดเป็นชาเขียวจืดๆจางๆประมาณทั่วไปขั้นมาดูหมวดซูชิต่อนี่นะฮะซูชิปลาไหลครับซอสโอ้โหอย่างเยอะเลยนะฮะมันไปโดนอันนี้ด้วยอ่ะข้าวเขาใส่ปานกลางไม่ใหญ่มากไม่ได้เล็กจิ๋วแต่ก็ไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดอลาคาร์ทโดยทั่วไปปลาไหลบางแต่ยาวซอสหนาดังนั้นความเคี้ยวปลาไหลมันจะไม่ได้ฝันหัวการเคี้ยวมากเท่าไหร่มันคือเคี้ยวให้พอรู้ว่าเป็นปลาไหลตัวข้าวเนี่ยสวยเรียงเม็ดดีเกือบแข็งแล้วแต่ไม่แข็งนะครับข้าวนุ่มกำลังดีตัวนี้เป็นแซลมอนอุนิที่โดนซอสปลาไหลไปด้วยนะแซลมอนอุนิก็จะเป็นอุนิแบบคือตามเนี้ยทุกคนคืออย่าไปคิดว่าโอ้ยอุนิต้องเกรดออกมาเกษตรทุกคนครับ899นะเย็นๆครีมๆอุนิมีความครีมนะไม่ได้กระด้างขนาดนั้นแล้วก็ไม่ขมเต่าเค็มไม่ได้มีกลิ่นหอมอุนิขึ้นมาแบบราคาแพงๆซึ่งมันเหมาะสมกับราคาแล้วตัวแซลมอนทำให้มีความเอ้งนุ่มแล้วก็หอมแซลมอนขึ้นมาคืออันนี้กลิ่นมันจะหอมแซลมอนสดอุนิมันจะให้ความนวลๆขึ้นมานิดนึงอันนี้เป็นอีคูราโฟกานะครับโฟกาก็ใส่น่ารักเชียวนะฮะอันนี้มีความเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มมาจากอีคูราที่มันแตกข้างในปากดังนั้นเนี่ยอูคุระมีความเต่งมีความตึงขึ้นมาดีเพียงแต่ว่าตัวกลิ่นของโฟกราไม่ได้ออกมาชัดมากติ้วเดียวแล้วหายไปอย่างรวดเร็วนะฮะถัดมาอันนี้เป็นทาโกวาซาบิครับรอบนี้ฝั่งทาโกวาซาบิมากินเล่นด้วยเดี๋ยวลองชิมดูนะกรอบอุณหภูมิเย็นกว่าอุณหภูมิห้องนิดนึงแต่ไม่ได้เย็นมากจนเย็นฟันรสชาติมีความเค็มแล้วก็กลิ่นหอมวาซาบิขึ้นมามันคือทาโกวาซาบิแหละเอาไว้ตัดเลี่ยนถัดมาเดี๋ยวพามาดูซาชิมิครับนี่ฮะซาชิมิอันนี้เราสั่งแยกมาหมดเลยนะเดี๋ยวเริ่มจากของที่มีรสชาติอ่อนก่อนก็คืออะไรอ่อนกว่ากันวันนี้เอาโฮตาเตะก่อนละกันโฮตาเตะกินเปล่าๆก่อนเลยโฮตาเตะมีความนุ่มมีความเด้งมีกลิ่นหอมข้างในตัวของเขาปานกลางขึ้นมาเป็นความนุ่มความนวลเข้าไปดังนั้นเนี่ยไม่เป็นเมือกดังนั้นเนี่ยของสดดีนะอันนี้เป็นหอยปีกนกหอยปิงนงมีความเด้งกว่าโฮราเตะแต่ว่าหอยปิงนงไม่ได้มีความหอมขึ้นมานะครับจะค่อนข้างจืดๆไปเลยส่วนอันนี้จะเป็นฮามาจิครับฮามาจิเราอาจจะป้ายวาซาบินิดนึงก็ได้นะอันเนี้ยเอาวาซาบิมาป้ายนิดนึงแล้วก็จิ้มกับโชยุหน่อยนึงเนื้อเป็นมุกสวยนุ่มเลยนุ่มไปเลยมีความอมเปรี้ยวนิดนึงของเนื้อปลาที่เป็นลักษณะเฉพาะของปลาสดดังนั้นถ้าถามว่าวัตถุดิบสดไหมสดส่วนแซลมอนลายสวยครับเป็นลายสีแซลมอนที่คนไทยชอบนะฮะคือถ้าแต่ถ้าเราไปกินที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าสีเอ้ยไม่ว่าลายมันจะมันไม่มันแบบนี้นะที่ญี่ปุ่นคือมันจะหอมทั้งหมดเลยเด้งนุ่มมันแซลมอนหอมดีครับแซลมอนมีกลิ่นหอมขึ้นมาอันนี้เป็นซาบะดองซาบะดองเนื้อสากกว่าเขาเพื่อน
แต่มีความนุ่มเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมีความฉ่ำอยู่ตรงกลางสักลิ้นอยู่ข้างนอกตัวซาบะเนี่ยมีความรสชาติเค็มอ่อนๆขึ้นมาแล้วก็ตัดด้วยเปรี้ยวนิดนึงหอมซาบะหอมถัดมาอันนี้เรียกได้ว่าจะเป็นเมนูประจำตัวของเราอีกเมนูนึงก็ได้นะฮะถ้ามีจะสั่งเสมอเลยคือยุเกะนะฮะยุเกะคือยำเนื้อดิบแบบนี้นี่เองก็น่าจะเป็นซอสของเขามีกระเทียมมีไข่แดงตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็คลุกทุกสิ่งอย่างเข้าไปเลยจ้ายุเกะที่นี่ก็จะมีแอปเปิ้ลกับแตงกวาให้ด้วยเผื่อเราอยากได้เท็กซ์เจอร์ที่แบบมีความสวบๆแน่เลยนะฮะบางคนก็เอาวางบนแตงกวาแล้วก็กินไงเนาะก็คือแล้วแต่เราเลยดูซิยุเกะลายมันไม่ค่อยได้เยอะมากนะโอ้ดูเฮ้ยดียุเกะนุ่มมากเลยเอาฟันฟากิดนิดนึงขาดแล้วพอโดนกระเทียมมันมีกลิ่นหอมของกระเทียมมาตัดด้วยนะครับแล้วไอตัวเนี้ยมันเพิ่มความสวบๆขึ้นมาทำให้มันมีเท็กเจอร์อื่นที่มันไม่ใช่นุ่มอย่างเดียวด้วยตัวไข่เพิ่มความนวลเข้าไปอีกซอสเป็นความหวานอ่อนๆนำขึ้นมาอุณหภูมิเย็นหน่อยๆเลยให้ความรู้สึกที่สดชื่นความหวานเขามีตัดด้วยเปรี้ยวตอนท้ายเป็นความเฟรชเป็นความสดชื่นนะฮะส่วนอันนี้เป็นยำแซลมอนครับยำแซลมอนนี่เขาเห็นไหมใช้แซลมอนที่ลายสวยเหมือนกันเลยกับแซลมอนซาชิมินะฮะมาซีฟู้ดเขาแบบแซ่บอ่ะตาตื่นเลยอ่ะตาตกอย่างเรายังตาตื่นเลยอ่ะเปรี้ยวเผ็ดขึ้นมาแล้วก็ตัดด้วยแคบสดชื่นตื่นเลยนะฮะถัดมาเดี๋ยวเราจะมาชิมเนื้อชาบูบ้างคิวชาบูและคิวชาบูละเริ่มจากอันนี้ก่อน Black Angus นี่ Black Angus เราจะใส่ลงในซุปคมบุก่อนนะฮะเพราะว่าอยากชิมซุปที่อันมันเหมือนเดือดอยู่ฝั่งเดียวเลยอยากชิมอันที่แบบค่อนข้างออริจินอลหน่อยนะฮะลายมันพอลงไปแบบดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่ะไม่ต้องสุกมากนะปานกลางแต่ว่าก็ค่อนข้างแบบมีเดียมเวลหรือเวลดันไปแล้วแหละนะฮะชิมเปล่าๆก่อนเลยจ้านุ่มอ่ะเฮ้ยตลกแล้วเดี๋ยวเฮ้ยเรารู้เลยว่าที่เราดูมาไม่อวยคือนุ่มอันนี้นุ่มจริงคือได้เนื้อนุ่มขนาดนี้ในราคา899เหรอตลกเอาจริงตอนนี้เราเทน้ำจิ้มไปด้วยพูดไปด้วยนะคือแบบเฮ้ยนุ่มจริงแล้วมันนุ่มจากเนื้อด้วยไม่ได้นุ่มจากมันแต่กลิ่นเนื้อของเขามันจะเป็น Black Angus มันจะไม่ใช่แบบเนื้อรสชาติอ่อนๆแบบเนื้อวากิวญี่ปุ่นแบบนั้นเฮ้ยแต่แบบดีแล้วพอลงคมบุในกลิ่นเนื้อขึ้นมาชัดเลยลองซุปต้มยำบ้างนะเฮ้ยตลกแล้วเดี๋ยวแต่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการลวกด้วยนะอย่าโอเวอร์คุกนะเฮ้ยนุ่มจริงจังเลยกลิ่นเนื้อชัดมากนุ่มนุ่มมากนี่ถัดมาเดี๋ยวมาลองเกรนเฟดนี่โหไม่บางเลยนะคือจริงๆบางแหละแต่ว่าเขาพับเนื้อเอาไว้โอ้โหใครใส่เนื้อบอกเลยที่นี่แบบนุ่มอ่ะนุ่มอ่ะแต่ไม่ใช่สายเนื้อที่แบบเนื้อแบบเนื้อญี่ปุ่นแบบนั้นนะเนื้อออสเนื้ออะไรแบบนี้คือแบบโหเฮ้ยเด้งมากอันนี้เกรนเฟดมีความเด้งจากส่วนของเนื้อเด้งกว่าอันแรกด้วยทุกคนใครดูคลิปอยู่แนะนำให้มาชิมมาลองแล้วมาเมนด้วยคืออยากให้ร้านนี้อยู่นานๆเลยอยากให้ร้านนี้อยู่ไปได้นานๆเลยอันนี้คือวากิวเซอร์ลอยเราลงคอมโบฝั่งเดียวเลย ต้มยำเอาไว้ก่อนคือกลิ่นต้มยำมันก็ขึ้นมาซึมซับเข้ามาในเนื้อไม่เยอะหรอกเนื่องจากเนื้อเขาค่อนข้างหนาด้วยคือเนื้อเขาต่อให้แผ่ออกมาก็ค่อนข้างหนาเลยนะควันเป็นคนที่ขี้เกียจเป่ามากรู้จักการยั่วคนดูแล้วเรารีวิวไม่เคยอวยร้านไหนสปอนไม่สปอนไม่เกี่ยวในความนุ่มของเฟอร์ลอยเนื้อเฟอร์ลอยจะมีความให้เขียวเยอะที่สุดในบรรดา3อันที่ชิมผ่านมากลิ่นเนื้อและรสชาติของเนื้อชัดมากๆมีอมเปรี้ยวนิดนึงตอนท้ายด้วยเป็นธรรมชาติของเนื้อแบบนี้ด้วยนะฮะอันนี้คือคารูบิวากิวคารูบิโอ้ใครชอบมันเยอะๆนี่ใช่เลยใครชอบมันเยอะๆนี่อันนี้เลยคือพอมันมีมันเยอะเราก็อยากให้มันค่อนข้างเวลดันหน่อยแต่ว่าเนื้อมันก็จะเวลดันไปไง4แบบ4สไตล์อันนี้จะเป็นความเด้งจากมันแล้วกลิ่นหอมจะมาจากมันที่ค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติใครแบบไม่ได้แบบเน้นแยกเท็กเจอร์ของเนื้อนะอันนี้เขียวสนุกจากเนื้อเนี่ยจะอยู่ที่เป็นเกรนเฟดจะไม่ต้องเขียวเยอะแล้วมีความเด้งอยู่หรือไม่ก็แบกแองกัสก็ได้ยังใดอย่างหนึ่งก็ได้จะสั่งมาลอง2อย่างก็ได้แล้วชอบไหนก็คือสั่งเพิ่มส่วนเด้งจากมันเนี่ยก็จะเป็นวากิวคารูบิอันนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมน้ำจิ้มให้นะฮะเมื่อกี้แบบรีบกินอย่างอื่นก็เลยไม่ได้ชิมน้ำจิ้มอ่ะอันนี้ก่อนเป็นน้ำจิ้มฟิลแบบซุกกี้หวานเปรี้ยวหวานนำนิดนึงหวานนำเปรี้ยวขึ้นมาแล้วก็ตัดด้วยเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดอ่อนๆ นะครับอันนี้เป็นน้ำจิ้มดำๆที่ไม่ใช่โชยุมีความเปรี้ยวนำหวานอันนี้แล้วก็แบบใส่ตัวน้ำจิ้มแบบใสๆก็จริงแต่รสชาติค่อนข้างหนักอันนี้สามารถปรุงกับพริกกระเทียมเพิ่มได้น้ำจิ้มงาน้ำจิ้มงากดสั่งเลยโอ้โหอย่างข้นเลยทุกคนดูดิหวานหวานนำขึ้นมาข้นสากลิ้นของงาหอมงาขึ้นมาตามที่หลังซีฟู้ดเดี๋ยวดูซิว่าตัวเดียวกับในยำแซลมอนป่ะ
หวานนำขึ้นมานิดนึงแล้วก็ตามด้วยเปรี้ยวแล้วก็ตามด้วยเผ็ดแอบมาสังเกตว่าทำไมยูเกะเขาถึงมีเท็กเจอร์ที่สบๆแบบสนุกสนุกอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าเป็นแอปเปิลหรืออะไรที่เขาหั่นเต๋าเล็กๆเนี่ยงานละเอียดนะคือไม่ได้สับด้วยแต่เขาหั่นเต๋าแบบเนี้ยเอาไว้น่าจะเป็นฟิลแอปเปิลอะฟิลมันคล้ายๆแอปเปิลมันเลยทำให้มีความสบๆในทุกๆคำที่กินทำให้ยูเกะอันเนี้ยไม่ได้แบบนุ่มไปอย่างเดียวนี่คืออาการของวาซาบิที่ขึ้นวาซาบิที่นี่นะแต่นี้เดียวพอนะเตือนแล้วนะเตือนแล้วนะขึ้นนะขึ้นเลยนะนี่อีกสูตรนึงของการกินซาชิมินะถ้าแบบไม่อยากเลี่ยนนะป้ายวาซาบิแบบนี้จ้ะป้ายวาซาบิแบบนี้ป้ายนิดนึงนะเสร็จแล้วโอ้โหมันเลื่อนดูดิแซลมอนมันเลื่อนนี่แล้วจิ้มซีฟู้ดกัดลิ้นวาซาบิที่เนี่ยกับซีฟู้ดที่นี่ช่วยชีวิตคนเลี่ยนได้เยอะมากอันนี้แฮมเบิร์กครับสั่งมาลองเป็นแฮมเบิร์กปั้นก้อนฮะคือปกติจะเจอแฮมเบิร์กแบนๆนะอันนี้จะเวลดันทั้งหมดเดี๋ยวลองชิมดูควันขึ้นมาพอสมควรนุ่มอ่ะคือพื้นฐานเนื้อร้านเนี้ยนุ่มอยู่แล้วอันนี้นุ่มจนมีความเป็นครีมๆซอสนี่ค่อนข้างข้นเลยดูดิซอสค่อนข้างหนืดเป็นซอสอะไรอ่ะน้ำผึ้งหรือเปล่าวะมันมีความหวานขึ้นมาหวานเลยซอสหวานลวกเนื้อแล้วก็เคลียร์นะฮะอันนี้ลองต้มแบบโอเวอร์คุกเลยเพราะว่าตรงส่วนที่มันเยอะเดี๋ยวดูเป็นไงนะอันนี้ลงน้ำต้มยำนะครั้งนี้เดี๋ยวจะลองจิ้มแบบฟิวสุกี้ดูบ้างนะโอ้โหดูควันทุกคนสุกี้หวานอะส่วนตัวไม่ชอบจิ้มเยอะขนาดนี้เสียดายเนื้อด้วยเนื้อดีๆนี่อีกอันนึงอันนี้เดี๋ยวลองจิ้มงาเอาแบบอย่างนี้เลยแต่จะค่อนข้างติดหวานนะทุกคนพอเป็นน้ำจิ้มงาน้ำจิ้มฟุกกี้เนี่ยจะติดหวานค่อนข้างชัดจะไปทางหวานนะท่านมาเพื่อแก้เกมเราจะลองน้ำจิ้มฟุกกี้ไม่ใช่ฟุกกี้ซีฟู้ดเนื้อจิ้มซีฟู้ดทำไมเราถึงว่าชิ้นใหญ่กว่าเดิมหรอชิมเนื้อที่อยู่ในเมนูอื่นให้ไม่ไหวนะไม่เราเลยไหวแค่ในราคา899จุดที่ทำให้เนื้อนุ่มคือมีเดียมถึงมีเดียมเวลอย่าทำให้โอเวอร์คุกเด็ดขาดเพราะว่าเนี่ยมันจะมีให้เคี้ยวเยอะขึ้นเปลี่ยนน้ำเป็นเอซ่าบ้างประมาณนึงเอสของเขาเป็นเอสขวดอ่ะสลับมาอันนี้บ้างนะครับสั่งของทอดมาครับอันนี้เป็นเกี๊ยวซ่าครับอะไรตรงนี้น้ำมันเหรอน่าจะใช่แล้วก็ให้ซอสมาค่อนข้างเยอะกรอบตรงขอบจีบอะกรอบตรงไส้เนี่ยเป็นหมูสับหอมน้ำมันงาน่าใช่น้ำมันงาหรืออะไรไม่รู้แต่หอมกุ้งเทมปุระร้านนี้ไม่ต้องสงสัยทำไมจะไม่สั่งไก่ทอดไม่มีไก่ทอดนะแต่ก็เลยสั่งของทอดอย่างอื่นเข้ามานะฮะอันนี้ไม่ได้มีเชเท้าขูดให้ใส่ลงไปในนี้แต่ว่าเทมปุระเขาเนี่ยคือดูด้วยตาเนี่ยไม่อมมันเลยแล้วก็ดูด้วยตาแล้วกุ้งตัวใหญ่ดูดิเฮ้ยร้านนี้เลือกใช้วัตถุดิบดีอะจริงดูเนี่ยตัวกุ้งมีความเค็มอ่อนกุ้งนุ่มไม่กรอบมากแต่แป้งก็กรอบคริสปี้ดีเลยวางไว้สักพักมันมีความอุ่นๆอยู่ถามว่ากุ้งเด้งไหมมันก็เด้งนะแต่รสชาติจะเป็นเค็มนำเพราะว่าซอสเนี่ยปกติต้องใส่เป็นถ้วยเอาตัวกุ้งไปควักซอสมันจะได้ความหวานขึ้นมาตัดแต่เนี่ยพอมันแบนมันก็เลยซึมซอสได้ไม่ค่อยเยอะปิดท้ายด้วยของหวานเขาทำน่ารักมากเลยดูภาชนะเขาน่ารักมากเลยนี่เป็นโมจิหยดน้ำกับไอติมเขามีตั้ง5 รส 5 หรือ 6เมื่อกี้หลายรสมากอะแต่ว่าเราสั่งเป็นนมฮอกไกโดดูดิเฮ้ยเขาใส่ใจรายละเอียดอะร้านนี้ดูดิคือเป็นถ้วยไม้แบบนี้โอ้ยหนืดมากเลยไอติมหนืดนมเราชอบนมฮอกไกโดอยู่แล้วแต่นี้มันไม่ได้ออกแบบฮอกไกโดมากอะมันจะเป็นนมแบบนมคูก้าประมาณนั้นอะส่วนนี้เป็นโมจิหยดน้ำมีผงอะไรนะคินาโกะโอ้เต่งตึงมากเลยนะด้านนอกอะข้างในมีความสปริงแล้วก็มันจะตักยากหน่อยเพราะว่าช้อนเป็นแบบนี้เนาะได้ต้องช้อนขึ้นมาไม่เย็นมากแต่มีความถั่วของด้วยของถั่วเนาะตัววุ้นที่เป็นโมจิเขาว่าทำได้ดีมีความเด้งมีความวุ้นอยู่แล้วก็มีความหนึบอยู่นิดนึงโดยรวมแล้วทำได้ดีครับร้านนี้เอาจริงประทับใจเอานะทุกคนช่วยทำให้คลิปนี้แมสหน่อยคือแบบนี่ขนาดแบบช่วงเริ่มงานแล้วแต่ว่าคนยังไม่เยอะมากในร้านอะแต่เขามีสองสาขาเมเมืองใหม่แถวเนี้ยแล้วก็ปิรชาลองเซิร์ชใน Google Map ได้เดี๋ยวเราปักพิกัดสาขานี้ไว้ให้ดังนั้นสรุปคลิปที่ตรงนี้นะครับก็รสชาติอาหารก็คือตามนี้เลยราคา899คือเน็ตเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าสมมติใครชอบเนี่ยแวะมาชิมแล้วก็มาคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ใต้คลิปเลยนะฮะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเหมือนอื่นเหมือนไม่เหมือนยังไงก็มาคอมเมนต์กันไว้ได้เหมือนกันเลยนะฮะสุดท้ายถ้าสมมติว่าอยากดูแลสุขภาพอยากลดน้ำหนักอยากปรับรูปร่างนะครับทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับตอนนี้ผมเองแล้วก็ทีเชอร์เมย์เนี่ยมีประสบการณ์ในการทำเรื่องนี้มาทั้งหมด9 ปีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เรียนศึกษาอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยดังนั้นเนี่ยทักเข้ามาออกแบบโปรแกรมเฉพาะบุคคล
นได้สิ่งสำคัญคือความรู้ไม่ใช่สูตรนะฮะเพราะสูตรเนี่ยมันต้องเฉพาะบุคคลอยู่แล้วดังนั้นการออกแบบโปรแกรมเนี่ยสำคัญมากๆดังนั้นถ้าสมมติว่าสนใจทักเข้ามาคุยกันได้นะครับ melomomelomomly พูดคุยได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยมาเอาความรู้ไปก่อนลองมาออกแบบสูตรลองมาดูว่าต้องปรับวิถีชีวิตยังไงปรับไลฟ์สไตล์เป็นยังไงเฮ้ยเหมาะกับเราไหมความต้องการเป็นยังไงราคาเหมาะสมไหมถ้าทุกอย่างมันตรงตามความต้องการก็ค่อยตัดสินใจให้ทีเชอร์เมย์ดูแลได้นะครับแล้วใครติดตามผลการลดน้ำหนักนะเดี๋ยวรอดูเลยทีเชอร์เมย์ก่อนหน้านี้นะคลิปก่อนหน้านี้จะมีเห็นเขาตัวบวมขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งไปผ่ามะเร็งไทรอยมาดังนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ทีเชอร์เมย์จะไม่มีฮอร์โมนไทรอยแล้วดังนั้นเนี่ยน้ำหนักก็จะขึ้นง่ายแต่ตอนนี้ผ่าออกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปรับยาปรับอะไรเดี๋ยวมาลองดูนะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับติดตามชมไปได้เรื่อยๆเวลาเขามาออกคลิปกับเรานะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครชอบคลิปเที่ยวไลฟ์สไตล์นะครับหลังจากที่เราประสบความสำเร็จมีวิถีชีวิตในเรื่องของอิสรภาพด้านเวลาแล้วนะครับไปดูช่อง Everyday is Christmas นะครับ Every day is Christmas นะเผื่อสะกดยากนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับคลิปนั้นช่องนู้นจะลงคลิปทุกๆวันจันทร์ตอน1 ทุ่มแล้วช่องนี้ลายแทงแบบนี้นะครับช่องรีวิวอาหารที่ละเอียดยิบแบบนี้เป็นของคุณนะฮะก็วันศุกร์ตอน1 ทุ่มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับ